เจ๊ๆชาวกระเทยกว่าร้อยชีวิตร่วมสร้างตำนานศึกสุขุมวิท11ในหอแต๋วแตกแหกสับปะรดอัปเดตวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยร้านมายองครับพี่ๆกระเทยกว่าร้อยชีวิตร่วมสร้างตำนานศึกสุขุมวิท11ในหอแต๋วแตกแหกสับปะรดนะครับรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์สำหรับหนังหอแต๋วแตกของผู้กำกับคนดังนะครับพจน์อานนท์ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ภาคแรกนะครับจนถึงภาคปัจจุบันกับหอแต๋วแตกแหกสับปะรดนะครับเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญวันกระเทยผ่านศึกอันลือเรื่องสุขุมวิท11เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมางานนี้แม้ว่าหนังจะตัดต่อเสร็จสิ้นเตรียมฉายวันที่14มีนาคมนี้แต่พจน์อานนท์ก็ตัดสินใจเปิดกองชวนพี่น้องชาวกระเทยในเหตุการณ์วันนั้นมาร่วมถ่ายทอดซีนประวัติศาสตร์พร้อมหน้าพร้อมตากันกว่าร้อยชีวิตครับนอกจากนี้ยังมีนักแสดงนำเดี๋ยวตุลงมกจกที่รับบทโดยเจ๊แต๋วที่คอยห้ามศึกและโค้ชเอ๋อาราบอยที่รอบนี้มาในบทบาทกระเทยสาวชาวต่างชาติคู่กรณีโดยที่ทั้ง3ได้เปิดใจถึงการเปิดกองเฉพาะกิจในครั้งนี้ว่าวันนี้กระเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมากเราไม่ได้รับการสนับสนุนให้กระเทยตีกันนะเราแค่ให้เห็นความสามัคคีของคนกลุ่มนึงถ้าคนไทยโดนรังแกเราก็สู้ยิบตาไปให้เห็นว่ายามินศักดิ์ศรีกันนะพจน์อานนท์กล่าวครับส่วนซีนในหนังนั้นจะได้เห็นอะไรบ้างพจน์อานนท์บอกว่าต้องไปรอดูในโรงภาพยนตร์ครับอัปเดตวงการบันเทิงไทยและเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยร้านมายองถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับหรือสนับสนุนสินค้าของเราที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอัปเดตวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยร้านมายอง